สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูลำดับซึ่งหัวข้อแรกของลำดับและอนุกรมในระดับชั้นม.5นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราหานะครับว่าแต่ละพจน์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่างตัวอย่างที่เอามานำเสนอให้กับนักเรียนในวันนี้นะครับโจทย์บอกว่าจงหา4พจน์แรกของลำดับ AN เท่ากับ 2N ยกกำลัง 2 ลบ 3นะครับวิธีการก็คือ4พจน์แรกนะฮะ4พจน์แรกที่เราจะหานี้จะประกอบไปด้วยการหา A1 ครับA2 A3 แล้วก็ A4 สังเกตนะครับตัวเลขที่ห้อยอยู่ด้านล่างคือตัวเลขที่เราจะหานะครับเมื่อนำตัวเลขมาเทียบกับนะครับลำดับนะครับคิดง่ายๆเลยก็คือจะเปลี่ยนตำแหน่งที่เป็นตัว N นะครับตรงไหนเป็น N เราก็จะเปลี่ยนแทนด้วย1แล้วก็คิดออกมาแทนด้วย2คิดออกมาแทนด้วย3คิดออกมาแล้วก็แทนด้วย4คิดออกมานั่นเองนะครับเพราะนั้นข้อนี้สมมุติเราจะหา A1 นะครับตำแหน่งไหนเป็น N เราจะแทนด้วยเลข1นะครับก็เป็น2คูณ1ยกกำลัง2ลบ3นะครับ1กำลัง2ได้1 1คูณ2ได้2นะครับก็จะกลายเป็น2ลบ3มีค่าเท่ากับลบ1ได้มาละตัวแรกนะครับต่อมาครับหา A2 ตรงไหนเป็น N แทนด้วยเลข2ครับ2คูณ2ทั้งหมดกำลัง2ลบ3นะครับจากนั้นคิดเลขครับ2กำลัง2ได้4 4 2ได้8ก็จะเป็น8ลบ3 8ลบ3เหลือ5 A2 ได้แล้วนะครับ5ต่อไป A3 ครับตรงไหนเป็น N แทนด้วยเลข3 2คูณ3กำลัง2ลบ3นะครับตรงไหนไม่มี N ไม่ต้องแทนนะครับ3กำลัง2ได้9 9คูณ2ได้18นะครับ18ลบ3หมายความว่า A3 ของเราคือ15นะครับส่วนตัวสุดท้ายครับ A4 ตรงไหนเป็น N แทนด้วยเลข4ครับก็เป็น2คูณ4กำลัง2ลบ3จากนั้นคิดเลขนะครับ4กำลัง2 16 16 2 32ครับ32ลบ3มีค่าเป็น29นะครับดังนั้นจากโจทย์ในข้อนี้นะครับเขาให้หา4พจน์แรกพจน์แรก A1 คือลบ1ครับ A2 คือ5 A3 คือ15และ A4 คือ19นั่นเองเห็นไหมครับสำหรับข้อนี้ไม่ได้ยากเลยเนาะถัดมาครับข้อนี้เช่นเดียวกันจงหา4พจน์แรกของลำดับ AN เท่ากับ3คูณ N ลบ2นะครับ3คูณ N ลบ2เริ่มเลยนะครับตัวแรกครับหา N1 ตรงไหนเป็น N แทนด้วยเลข1ครับก็เป็น3คูณ1ลบ2นะครับคิดในวงเล็บครับ1ลบ2ได้ลบ1 3คูณลบ1ได้ลบ3 A1 ได้ลบ3เรียบร้อยนะครับต่อมาครับ A2 A2 ก็คือ3คูณกับตรงไหนเป็น N แทนด้วย2ก็เป็น2ลบ2นะครับ2ลบ2ได้0 3คูณ0ได้0นะครับต่อมา A3 ครับตรงไหนเป็น N แทนด้วย3ก็เป็น3คูณ3ลบ2ข้างนอกเป็น3เหมือนเดิม3ลบ2ได้1 3คูณ1ได้3นะครับและตัวสุดท้ายครับ A4 ตรงไหนเป็น N แทนด้วยเลข4ก็เป็น3คูณ4ลบ2นะครับ3เขียนไว้เหมือนเดิม4ลบ2ได้2 3คูณ2เป็น6นั่นเองดังนั้นครับ4พจน์ที่เขาต้องการ A1 คือลบ3ครับ A2 คือ0 A3 คือ3และ A4 คือ6นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปครับจงหา4พจน์แรกของลำดับ3กำลัง N ลบ5นะครับ3กำลัง N ลบ5เหมือนเดิมเลยหา A1 ตรงไหนเป็นN แทนด้วยเลข1ก็เป็น3กำลัง1ลบ5 3กำลัง1ได้3 3ลบ5เหลือลบ2นะครับตัวแรกมาแล้วต่อไป A2 ครับ A2 ก็เป็น3กำลัง2ลบ5 3กำลัง2ได้9 9ลบ5เหลือ4นั่นเองนะครับต่อไป A3 ครับ A3 ก็เป็น3กำลัง3ลบ5 3กำลัง3มีค่าเป็น27 27ลบ5เหลือ22ครับส่วนอีกตัวหนึ่งครับ A4 ก็คือ3กำลัง4ลบ5 3กำลัง4ได้81ลบ5เหลือ76นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือ A1 ได้ลบ2 A2 ได้4ครับ A3 ได้22และ A4 ได้76นั่นเองสบายใช่ไหมครับไม่ได้ยากเกินไปต่อมาครับจงหา4พจน์แรกของลำดับ AN เท่ากับ N กำลัง2ลบ 2N นะครับA1 ครับตรงไหนเป็น N แทนด้วยเลข1ก็เป็น1กำลัง2ลบ2คูณ1 1กำลัง2ได้1นะครับ2คูณ1ได้2ก็1ลบ2มีค่าเป็นลบ1นะครับต่อมาครับ A2 ก็เป็น2กำลัง2ครับ
ลบกับ2คูณ2 2กำลัง2ได้4และ2คูณ2ก็เป็น4 4ลบ4ได้0นั่นเองต่อมา A3 ครับ A3 ก็จะเป็น3กำลัง2ครับลบกับ2คูณ3 3กำลัง2ได้9ลบ2คูณ3ได้6 9ลบ6เหลือ3นะครับและตัวสุดท้ายครับ A4 ก็คือ4กำลัง2ลบ2คูณ4 4กำลัง2ได้16ลบ4คูณ2ได้8 16ลบ8เท่ากับ8หมายความว่า4พจน์แรกนะครับพจน์แรกก็คือลบ1พจน์ที่2ก็คือ0พจน์ที่3ก็คือ3และพจน์ที่4ก็คือ8นั่นเองนะครับ8นั่นเองถัดมาครับจงหา4พจน์แรกของลำดับ AN เท่ากับ N-1 ทั้งหมดยกกำลัง2ครับหา A1 ครับ A1 ก็คือตรงไหนเป็น N แทนด้วย1ก็กลายเป็น1ลบ1ทั้งหมดกำลัง2 1ลบ1เหลือ0 0กำลัง2มีค่าเป็น0นั่นเองนะครับต่อไป A2 ครับ A2 ของเราก็แทน N ด้วยเลข2นะครับ2ลบ1ทั้งหมดกำลัง2 2ลบ1เหลือ1 1กำลัง2ก็มีค่าเป็น1นะครับต่อไปครับ A3 ตรงไหนเป็น n แทนด้วยเลข3ครับ3ลบ1ทั้งหมดกำลัง2 3ลบ1เหลือ2 2กำลัง2มีค่าเป็น4ครับและตัวสุดท้ายครับ A4 ก็คือ4ลบ1ทั้งหมดกำลัง2 4ลบ1ได้3 3กำลัง2มีค่าเป็น9นั่นเองสรุปนะครับดังนั้น4พจน์แรกพจน์แรกก็คือ A1 เป็น0 A2 เป็น1 A3 เป็น4และพจน์สุดท้ายหรือ A4 เป็น9นั่นเองครับต่อมาครับสำหรับข้อนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับเพราะว่าข้อนี้เป็นเศษส่วนเริ่มเลยนะครับ A1 ตรงไหนเป็น N แทนด้วยเลข1นะครับ2คูณ1ลบ1นะครับหารด้วย1บวก2 2คูณ1นะครับ2คูณ1ได้2 2ลบ1เหลือ1นะครับข้างล่างเป็น3เพราะนั้น A1 เป็น1ส่วน3นั่นเองนะครับต่อไป A2 ครับตรงไหนเป็น N แทนด้วยเลข2 2คูณ2ลบ1ส่วน2บวก2นั่นเองจากนั้นคิดเลขครับ2คูณ2เป็น4 4ลบ1ได้3ส่วนด้านล่างครับ2บวก2มีค่าเป็น4แสดงว่า A2 คือ3ส่วน4นะครับต่อไป A3 ครับ A3 ตรงไหนเป็น N แทนด้วยเลข3ก็เป็น2คูณ3ลบ1ครับส่วนข้างล่างก็เป็น3บวก2ที่เหลือคิดเลขครับ2 3เป็น6 6ลบ1เหลือ5ตัวเศษเป็น5ครับทำนองเดียวกันตัวส่วนก็3บวก2เป็น5ดังนั้น5ส่วน5นะครับหรือมีค่าเป็น1นั่นเองและตัวสุดท้ายครับ A4 A4 ตรงไหนเป็น N แทนเป็น4ครับ2คูณ4ลบ1ส่วน4บวก1ครับ2คูณ4ได้8 8ลบ1เหลือ7นะครับส่วนตัวที่อยู่ด้านล่างหรือตัวส่วน4บวก1เป็น5 A4 ของเราจึงเป็น7ส่วน5สรุปนะครับ A1 คือ1ส่วน3ครับ A2 คือ3ส่วน4 A3 คือ5ส่วน5หรือว่า1ครับและ A4 คือ7ส่วน5นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปครับจงหา4พจน์แรกของลำดับ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง N แนวเดิมเลยครับตรงไหนเป็น N นะครับแทนด้วยตัวเลขนั้นๆเพราะนั้นข้อนี้ A1 ครับก็จะได้เป็น1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง1อะไรก็ตามยกกำลัง1ได้เท่าเดิมก็คือ1ส่วน3นะครับต่อไป A2 ครับ A2 ตรงไหนเป็น N แทนด้วยเลข2ก็คือ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเวลายกกำลัง1ก็ต้องยกกำลัง2และ3ก็ต้องยกกำลัง2นะครับ1กำลัง2ได้1และ3กำลัง2ก็ได้9อันนี้ถึงต้องเรียนเรื่องของเลขยกกำลังมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับต่อไป A3 ครับก็จะกลายเป็น1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3 1ยกกำลัง3ก็ได้1ส่วน3ยกกำลัง3ได้27นะครับได้27คือ3คูณกัน3ตัวเนาะส่วนตัวที่4ครับ A4 ก็คือ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4นะครับยกกำลัง4 1ยกกำลัง4ก็คือ1คูณกัน4ตัวก็ได้1นะครับส่วน3กำลัง4คือ3คูณกัน4ตัวหรือจะเอา27คูณ3ไปต่อท้ายก็ได้นะครับก็มีค่าเป็น81นั่นเองจากตรงนี้จึงสรุปได้ว่านะครับ A1 คือ1ส่วน3 A2 คือ
1ส่วน9นะครับ A3 คือ1ส่วน27และ A4 คือ1ส่วน81นั่นเองนะครับ1ส่วน81ถัดมาครับข้อถัดมาจงหา4พจน์แรกของลำดับนะครับ AN เท่ากับลบ2ทั้งหมดกำลัง N บวกกับ 3N นะครับ A1 ครับ A1 ก็คือแทน N เป็น1ลบ2ทั้งหมดกำลัง1บวกกับ3คูณ1ครับเลขอะไรก็ตามยกกำลัง1ได้ค่าเท่าเดิมก็คือลบ2นะครับส่วน3คูณกับ1ก็กลายเป็นบวก3ลบ2บวก3มีค่าเป็น1ครับมีค่าเป็น1นะครับต่อมาครับ A2 ตำแหน่งไหนเป็น N แทนด้วยเลข2ครับลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวก3คูณ2นะครับลบ2ทั้งหมดกำลัง2มีค่าเป็น4นะครับบวก3คูณ2มีค่าเป็น6 4บวก6มีค่าเป็น10ครับต่อไป A3 ครับตรงไหนเป็น N แทนเป็น3ลบ2ทั้งหมดกำลัง3บวกกับ3คูณ3นะครับลบ2ทั้งหมดกำลัง3คือลบ2คูณกัน3ตัวมีค่าเป็นลบ8ครับส่วน3คูณ3ตรงนี้มีค่าเป็น9ลบ8บวก9มีค่าเป็น1นั่นเองและตัวสุดท้ายครับ A4 A4 ก็เป็นลบ2ทั้งหมดกำลัง4บวกกับ3คูณ4ลบ2ทั้งหมดกำลัง4คือลบ2คูณกัน4ตัวมีค่าเป็น16ครับบวกกับ3คูณ4ตรงนี้มีค่าเป็น12 16บวก12มีค่าเป็น28หมายความว่า4พจน์แรกที่เราต้องการพจน์แรกคือ1ครับพจน์ที่2คือ10พจน์ที่3คือ1และพจน์สุดท้ายคือ28นั่นเองนะครับ28นั่นเองต่อมานะครับจงหา4พจน์แรกของลำดับลบ1ทั้งหมดกำลัง n ครับคูณกับ n ลบ1มาเริ่มเลยเราจะหา a1 นะครับตรงไหนเป็น n แทนด้วย1ลบ1ทั้งหมดกำลัง1ครับคูณ1ลบ1แน่นอนครับอะไรก็ตามยกกำลัง1ได้เท่าเดิมก็คือลบ1ส่วน1ลบ1ตรงนี้มีค่าเป็น0ลบ1คูณ0ตอบ0นะครับต่อไปหา a2 ครับตรงไหนเป็น n แทนด้วยเลข2ลบ1ทั้งหมดกำลัง2คูณกับ2ลบ1ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ตรงนี้คือลบ1คูณลบ1มีค่าเป็น1ครับส่วน2ลบ1ก็มีค่าเป็น1 1คูณ1ตอบ1ครับต่อไป A3 A3 ตรงไหนเป็น N แทนด้วยเลข3ลบ1ทั้งหมดกำลัง3คูณ3ลบ1ลบ1ทั้งหมดกำลัง3ลบ1คูณกัน3ตัวนะครับมีค่าเป็นลบ1ส่วน3ลบ1มีค่าเป็น2 1คูณพูดผิดลบ1คูณ2มีค่าเป็นลบ2ครับส่วนตัวสุดท้ายครับ A4 A4 ก็คือลบ1ทั้งหมดกำลัง4คูณกับ4ลบ1ลบ1ทั้งหมดกำลัง4คือลบ1คูณกัน4ตัวมีค่าเป็น1นะครับแล้วก็4คูณ1มีค่าเป็น3 1คูณ3ตอบ3สรุปได้ว่านะครับสรุปได้ว่า4พจน์แรกที่เขาต้องการพจน์แรกมีค่าเป็น0พจน์ที่2 1ครับพจน์ที่3เป็นลบ2และพจน์สุดท้ายหรือพจน์ที่4มีค่าเป็น3นั่นเองนะครับเรื่องนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากต่อไปครับจงหา4พจน์แรกของ AN เท่ากับ N บวก1คูณ N ลบ3เริ่มเลยนะครับหา A1 ก็ตรงไหนเป็น N แทนเป็นเลข1นะครับคือ1บวก1คูณกับ1ลบ3วงเล็บหน้าครับ1บวก1มีค่าเป็น2วงเล็บหลังครับ1ลบ3มีค่าเป็นลบ2 2คูณลบ2ตอบลบ4ทันทีนะครับสำหรับเรื่องนี้ต่อไป A2 ครับตรงไหนเป็น N แทนด้วย2 2บวก1นะครับแล้วก็2ลบ3วงเล็บหน้าครับ2บวก1ได้3ครับวงเล็บหลังครับ2ลบ3มีค่าเป็นลบ1 3คูณลบ1ได้ลบ3นะครับต่อไปหา A3 ครับตรงไหนเป็น N แทนด้วย3 3บวก1คูณกับ3ลบ3วงเล็บหน้าครับ3บวก1มีค่าเป็น4คูณกับ3ลบ3เป็น0 4คูณ0ตอบ0ทันทีนะครับและตัวสุดท้ายครับหา A4 ตรงไหนเป็น N แทนด้วยเลข4ครับ4บวก1คูณกับ4ลบ3นะครับวงเล็บหน้าครับ4บวก1ได้5วงเล็บหลังครับ4ลบ3ได้1 5คูณ1ตอบ5เราจึงสรุปได้ว่า4พจน์แรกนะครับพจน์แรกคือลบ4พจน์ที่2คือลบ3พจน์ที่3คือ0และโพสต์สุดท้ายคือ5นั่นเองนะครับมาดูข้อสุดท้ายครับจงหา4พจน์แรกของลำดับ AN เท่ากับ3ส่วน N บวก1เช่นเดียวกันเลยนะครับ
a 1ครับตรงไหนเป็น n แทนด้วย1ครับก็เป็น3ส่วน1บวก1ครับตัวเศษไม่ต้องคิดก็เป็น3เหมือนเดิมตัวส่วนครับ1บวก1ได้2ได้แล้ว a 1 3ส่วน2ครับต่อไป a 2ครับตัวเศษเป็น3เหมือนเดิมส่วนตัวส่วนครับ2บวก1ได้3ก็เป็น3ส่วน3หรือจะตอบเป็น1ก็ได้นะครับต่อไป a 3ครับก็กลายเป็น3ส่วนด้านล่างครับ n บวก1ก็คือ3บวก1ตัวเศษเหมือนเดิมคือ3ตัวส่วนเป็น4นะครับเรียบร้อยและโพสต์สุดท้ายครับ a 4 a 4ก็เป็น3ส่วนส่วนอะไรครับส่วน4บวก1นะครับ4บวก1ก็กลายเป็น3ส่วน5ข้อนี้จึงสรุปได้ว่า4พจน์แรกที่เขาต้องการ a 1คือ3ส่วน2ครับ a 2คือ1 a 3คือ3ส่วน4และ a 4คือ3ส่วน5นะครับสำหรับเรื่องนี้ไม่ได้ยากมากครับแต่ว่าต้องอาศัยการฝึกคิดเลขบ่อยนะครับเพราะว่าจะมีในเรื่องของเลขยกกำลังเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เศษส่วนถ้าใครที่ยังไม่แม่นในการบวกลบจำนวนเต็มอาจจะทำให้เรื่องนี้มีจุดที่เป็นช่องว่างสำหรับเรานะครับเราจะต้องเติมเต็มในส่วนนี้เอาใจช่วยนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ